สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้ช่วงเย็นๆเดี๋ยวมาทำเมนูกินสักหน่อยนะครับไปดูกันครับวันนี้มีเมนูสเต็กหมูนะครับสเต็กบ้านสวนสเต็กหมูซอสสไปซี่พริกไทยดำครับผมนะครับวันนี้ฝีมือน้องเพิงเดี๋ยวน้องเพิงจะทำให้กินนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูการทำเมนูนี้กันครับเรียกปุ๊บจุ๊บตัวใหญ่ตัวละเลยง่วยจะไปริ่งอ่ะอ
เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับสเต็กหมูพริกไทยดำซอสสไปซี่นะครับประกอบไปด้วยตัวนี้ก็คือหอมหัวใหญ่ชุบแป้งทอดแล้วก็ขนมปังนะฮะตัวนี้ซอสสไปซี่นะฮะฝีมือน้องเพิงนะครับวันนี้ก็มากินข้างหลังสวนนะฮะมื้อเย็นพอดีเลยนะฮะวันนี้ก็คงไม่ต้องกินข้าวกินอะไรละกินตัวเนี้ยสเต็กตัวเนี้ยนะฮะเดี๋ยวมาชิมกันนะครับหั่นแล้วเรียบร้อยนะฮะหมูนุ่มมากคือแฟนผมเนี่ยเขาเป็นคนแบบก็เป็นคนบ้านๆเหมือนกันนะครับเป็นคนบ้านๆเหมือนกันนะแล้วก็ทำอาหารเป็นทำอาหารเป็นอาหารอีสานอาหารแบบสเต็กพวกนี้ก็ยังทำเป็นนะครับก็แล้วแต่จะอยากกินอะไรนะครับเขาก็ทำให้นะครับมากินข้างหลังครับข้าวโพดกำลังจะโตนะฮะสูงประมาณเอวแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าได้กินยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะฮะมุมนี้คือมุมที่แบบกินข้าวที่แบบทำกลางทุ่งนาแล้วก็พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะฮะนู่นแล้วครับหอมหัวใหญ่ชุบแป้งทอดเนี่ยเพิ่งเคยกินก็ปกติสเต็กก็จะมีขนมปังแล้วก็จะเป็นหมั่นฝรั่งอะไรเนี่ยหอมหัวใหญ่อร่อยมากนะฮะแล้วแต่คนจะชอบหอมหัวใหญ่แต่เอามาชุบแป้งทอดนี่ก็เยี่ยมซอสเนี่ยก็ซื้อมาปรุงเองทั้งหมดนะครับในเนี้ยนะครับThank you.
นะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับมื้อเย็นนะครับสเต็กบ้านสวนนะครับเมนูแบบนานๆกินทีนะฮะก็ผมไม่ได้กินสเต็กมาเป็นปีแล้วนะฮะเป็นก็คือตั้งแต่ลาออกจากเนี่ยจากงานประจำมาอยู่บ้านเนี่ยมาก็ไม่ค่อยได้กินไม่ได้กินเลยนะครับแล้วเนี่ยวันนี้เมนูรสชาติไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่คือแบบอร่อยนะฮะอร่อยเพิ่งครั้งแรกที่กลับมาแล้วก็ได้กินครั้งนี้นะตอนนี้กลับมาอยู่บ้านก็เข้าปีที่2ปีกว่าแล้วครับ2ปีกว่าแล้วนะฮะสำหรับท่านที่ติดตามเพิ่งติดตามดูใหม่นะฮะบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนคือเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ทำงานที่ระยองนะครับเรียนจบปวสมหาวิทยาลัยเทคนิคระยองสาขาวิชาปิโตรเคมีผมทำงานอยู่ที่ระยองประมาณ6ปีกว่านะครับเรียน2ปีนะครับปวสนะครับแล้วก็ทำงาน6ปีกว่าแล้วก็ลาออกจากงานประจำนะครับมาอยู่ที่บ้านนะฮะก็เรื่องราวต่างๆก็ไปติดตามดูแล้วกันนะครับแต่ผมอยากให้โฟกัสที่แบบปัจจุบันนะครับบางทีถามย้อนไปก็ลืมแล้วบางเรื่องก็ลืมแล้วนะครับคลิปบางคลิปถ่ายเมื่อ2เดือนอย่างเงี้ยบางทีก็ลืมรายละเอียดในคลิปนั้นอะไรเงี้ยครับครัวตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็อย่าลืมติดตามชมเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทำให้เสร็จแน่นอนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเพิ่มไฟไปอีก1จุดนะครับไฟโคมไฟเพดานโซลาร์เซลล์ครับตอนแรกเพิ่ม1จุดแล้วเดี๋ยวต่อไปตอนนี้มีของแล้วนะครับยังไม่ได้มีเวลาติดตั้งเดี๋ยวเพิ่มไฟอีก1จุดแล้วทำให้แสงสว่างมันสว่างขึ้นฮะมันสว่างขึ้นโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ